ครื่องเทศอันนี้ค่ะที่ขาดไปแรกก็คือเนี่ยค่ะเครื่องเทศพิเศษของทางร้านในนี้อะไรมั่งนะฮะเห็นว่า3อย่าง3อย่างมีใบกะวาดขอบคุณนะคะอาจารย์นี่ค่ะเสื้อค่ะที่อาจารย์มาให้หนูใส่ค่ะเนี่ยเบอร์เอสมากนะคะใส่สบายใส่พอดีตัวค่ะเบอร์นี้หลวงพ่อกับน้องนางได้เดียวกันนะคะเบอร์เอสค่ะอ๋อเบอร์เอสแต่ว่าคนละหุ่นนะคะแต่ว่าใส่เบอร์เดียวกันใส่สบายไหมสบายไหมสบายอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขายตัวเท่าไหร่นะคะ250จ้ะ250 FC ใครจะท่านไหนสนใจก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะตัวละ250ค่ะถ้าเนื้อดีใส่สบายค่ะใส่แล้วไม่ร้อนค่ะเดี๋ยววันไหนนี่ผมมาแจกทั้งร้านเลยนะนี่คือที่อาจารย์มาแจกค่ะก็เลยลองใส่กันเดี๋ยววันไหนนัดกันใส่ทั้งร้านขายใส่เสื้อโดโด้พาเที่ยวทั้งร้านขอบคุณมากครับผมให้เรียบร้อยครับเรามาดูเมนูมัสมั่นของเชฟบ้างฮะมาดูว่าวิธีการทำหม้อใหญ่ๆอันนี้ใส่กะทิไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่หัวหรือหางครับหางหางเดี๋ยวมาเที่ยวกับไก่ค่ะเชฟจะมาบอกสูตรขั้นตอนในการทำมัสมั่นนะทำหม้อใหญ่ๆทำแบบรวดเร็วก็ต้องบอกด้วยทำแบบรวดเร็วเป็นอันนี้คือนะคะอันนี้เป็นหางค่ะเราไก่ไปเที่ยวกับหางกะทิก่อนไก่หนังสวยเลยค่ะสีเหลืองไม่รู้เป็นมายังไงนะ FC ที่มีความรู้เรื่องไก่ก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันเออที่บอกกันคุยกันหาไก่ทาขมิ้น ไก่ไก่อิสลามใช่ค่ะอิสลามหรือเป็นไก่พันยังไงก็ช่วยให้ความรู้ด้วยแล้วกันครับเพราะตอนไปสั่งก็เราก็บอกยังไงฮะไก่ทั่วไปค่ะเอาส่วนไหนของไก่ก็บอกเข้าไปเขาก็จัดมาใช่ค่ะอันนี้ร้านประจำนี่กี่โลคะเนี่ยอันนี้น่าจะ5โลนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรสะโพกสะโพกค่ะเนื้อสะโพกเราใช้สะโพกอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเรียกเป็นเนื้อสะโพกอย่างเดียวคือลูกค้าเลือกไปได้นะคะ ถ้ามีน้องบางคนก็น้องไม่เอาเอาสะโพกอย่างเงี้ยคือเป็นสะโพกโอเคค่ะใช่แล้วมันก็ขนาดมันได้กำลังดีพอกันแล้วเป็นเนื้อที่อร่อยนะเนื้อสะโพกเนาะมีความนุ่มความอะไรส่วนมากน้องใครก็ไม่ค่อยทานนี่เชฟบอกเคี่ยวก่อนใช่ไหมคือเหมือนกับให้ไก่มันสุกก่อนค่ะก็เคี่ยวให้ไก่นุ่มนะครับสมัครก็เรียกว่าอะไรนะปุยกั๊กปุยกั๊กค่ะใส่ปุยกั๊กกันแล้วนะครับไก่น่าจะใช้ได้เนาะไก่สุกง่ายยังค่ะยังหรออีกหน่อยเพราะในมัสมั่นมันต้องนุ่มเลยเนาะใช่แต่ว่าเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวปรุงก็เคี่ยวต่ออีกทีนึงอันนี้ก็คือเคี่ยวให้เขาสุกพอประมาณเต็มไปตั้งถั่วแล้วจ้ะครับมัสมั่นก็มีถั่วด้วยไม่ต้องละเอียดมากค่ะพอแตกๆหน่อยเราไม่ได้ให้เป็นเม็ดๆใช่ไหมใช่เขาจะได้ให้น้ำมันข้นด้วยนี่มัน2สีเลยใช่ไหมฮะเราไม่ใช่แครอทนะสีส้มเป็นมันเหมือนกันมันส้มย่างค่ะเพิ่มกะทิเพิ่มหัวนะคะอ๋ออันนี้หัวแกงนะคะติดทั้ง
ตอนนี้พริกแกงมัสมั่นนี่ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะฮะอันนี้ให้ดูขั้นตอนการทำจำนวนมากๆนะแล้วก็เป็นการทำขายใช้เวลาไม่มากเดี๋ยวมาดูเทคนิคของเชฟที่ทำยังไงที่ใส่ลงไปเลยนะคะเทียบกันกับที่นี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะบางคนอาจจะผัดกับพริกแกงก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความถนัดความน้ำรับให้แม่หน่อยลูกคือพริกแกงมันหอมอยู่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องผัดเขาผ่านการผัดมาแล้วใช่ไปตลาดไปซื้อผักมาไม่ให้ทำอะไรนะบอกแล้วดูระยะห่างเลยไปจิ้มมาเติมจานตักเทียบทำให้ผักตักกิโลอ่ะเขาบอกแล้วแต่ก็หอมเนาะมาจะมาบ้านเราเริ่มความหอมเริ่มขึ้นมาแล้วครับพอใส่พริกแกงลงไปแต่อันนี้คือหนูจะเพิ่มพริกแกงแดงลงไปนะคะอ๋อเพราะว่าให้มันมีความเผ็ดนิดนึงค่ะเมื่อกี้พริกแกงมัสเป็นพริกแกงมัสมั่นอย่างเดียวค่ะกะปิด้วยเมื่อกี้พริกแกงมัสมั่นประมาณครึ่งโลพริกแกงแดงก็ประมาณเนี้ยฮะนิดหน่อยค่ะประมาณขีดกว่าก็แต่ใส่กะปิเยอะเลยอันนี้คือเราเพิ่มต่างหากนะคะคือรสมันจะได้จัดขึ้นมาครับมีทุกวันใช่ไหมฮะไม่ได้มีทุกวันค่ะแต่อาทิตย์หนึ่งก็มี2ครั้งทำสองครั้งค่ะแต่ผัดก็จะเป็นหมูทำเป็นจานอย่างวันนี้ก็จะเป็นไก่ค่ะสลับกันคือลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ทานหมูบางท่านอาจจะทานไก่ครับเราก็ต้องนัดวันว่าถ้าใครทานหมูก็ให้มาพฤหัสใครจะทานไก่ก็ต้องวันจันทร์นี้ค่ะว่าขายดีเนี่ยออกไปแป๊บๆก็หมดละไม่ทันนี่น้ำขับเปลี่ยนค่ะมีทางร้านเนี่ยยังไม่ได้ทำเนื้อเท่านั้นเองใช่ไหมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังผมจะซื้อเนื้อมาให้เชฟทำเคยทำไหมฮะมันถ้าเนื้อมันต้องเหมือนกันไหมขั้นตอนน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าเปลี่ยนว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อันนี้จะปรุงแล้วค่ะนี่หน่อยนึงอันนี้เกลือน้ำตาลแปดค่ะแปดมัสมั่นก็จะหวานคะแนนหน่อยนะคะนอกจากมัสมั่นก็มีพะแนงด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนที่อาจจะเข้ามาใหม่ถ้ายังไม่เคยชมเดี๋ยวรีเควสต์เข้ามาเดี๋ยวจะให้เชฟทำให้ดูใหม่นะฮะก็หนึ่งใช้ชั่วโมงเยี่ยวให้ไก่เปื่อยมันเปื่อยครับให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะที่เราปรุงไว้เนี่ยนี่แหละครับอันนี้แหละเทคนิคการทำจำนวนมากๆเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องปรุงอีกทีไหมฮะต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องต้องชิมถึงไงค่ะเดี๋ยวต้องชิมว่าขาดอะไรฮะฮะน้องนางเนี่ยร้านเทสต์แคปงานนั้นก็เรเนตไปค่ะเพราะวันนี้คนขาดไป1คนเริ่มเข้าที่เข้าทางสีสันสวยแล้วฮะเดี๋ยวชิมอีกทีนึงอ
ใหม่ของพี่ช้อนเมื่อกี้ของคั่วชิมเมื่อกี้ช้อนติดของคั่วชิมไม่รู้เรื่องติดเข้าคั่วของคลิปยำเมื่อกี้ฮะยำไก่แซ่บเพื่อนก็ติดตามดูคลิปได้นะคลิปก่อนหน้าเพิ่มเกลือนะคะเพิ่มเกลือไปหน่อยปรุงแต่งให้เข้าที่ใช่มัสมั่นมันต้องมีติดเปรี้ยวนิดนึงเนาะไม่เหมือนแกงกะหรี่เนาะแกงกะหรี่ที่เราเคยทำแกงกะหรี่มันจะรสไม่จัดเหมือนอันนี้ก็คือปรุงให้ได้3รสมีเปรี้ยวนิดนึงหวานนำหน่อยๆรสนัวๆนุ่มๆ อ่ะค่ะไหนลูกทานะพี่มาใต้ค่ะหอมเครื่องเทศอันนี้ค่ะที่ขาดไปได้ก็คือเนี่ยค่ะเครื่องเทศพิเศษของทางร้านในนี้อะไรมั่งนะเห็นว่า3อย่าง3อย่างมีใบกะวานมีลูกผักชีมีอะไรนะลูกผักชีเม็ดยี่หร่าบดรวมกันค่ะเอามาคั่วหาคั่วแล้วก็บดเสร็จแล้วก็มาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะโอ้ใส่แล้วหอมขึ้นเลยหอมแรงขึ้นเลยฮะเมื่อกี้ว่าหอมแล้วพอใส่หอมแรงขึ้นมาเลยโอเคพวกนี้ต้องให้ถึงเครื่องเทศอาจารย์มันจะได้อร่อยได้กลิ่นไปอินเดียเลยนะค่ะต้องถึงเครื่องเทศนิดนึงอันนี้คือต้องมีค่ะไม่มีนี่แกงไม่ได้เลยนะคะไม่เป็นแกงมัสมั่นนะไม่มีก็ไม่หอมเนี่ยพอใส่แล้วรู้สึกว่าหอมกี่ใส่ไปกี่ช้อนคะเนี่ยสองช้อนคูณเลยนี่ก็ใส่กับพะแนงด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะกลิ่นนี้ก็พะแนงแกงเนื้อใส่ได้หมดเลยทั้งเทศแกงเนื้อแบบไหนฮะไม่ใช่หวานแล้วก็ใส่อ๋อเหรอฮะใส่หน่อยนึงค่ะใส่ไม่เยอะแต่ทางร้านไม่ได้แกงเขียวหวานเนื้อขายนี่ไม่ได้แกงค่ะนอกจากลูกค้าสั่งแต่ช่องโดโดพาเที่ยวในสายเนื้อเยอะนะดีผมทำเนื้อทำอะไรก็มีคนเดี๋ยววันหลังซื้อมาให้เชฟทำทานกันเองดีกว่าเสร็จแล้วเชฟบอกยังต้องเคี่ยวไปอีกหน่อยนะเตรียมพร้อมไว้เฉยๆนู้ก็จะตักแล้วอ๋อนี่เคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะไก่ยังไม่นุ่มพอฮะเข้มข้นเลยเข้มข้นเลยค่ะนี่ครับมัสมั่นไก่ตะโพกไปขาดแล้วอย่างนี้เราขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละ50ค่ะอาจารย์มัสมั่นเพราะไก่ชิ้นใหญ่ๆใช่ค่ะถาดนี้ต้องค่อยๆเรียงไปหน่อยเนาะค่ะไปวางหน้าร้านจะได้สวยๆ
แต่เชฟยังไม่เคยทำกับเนื้อใช่ไหมฮะมัสมั่นเนี่ยยังเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อเนื้อมาเอาวันที่ว่างได้ค่ะแต่ก็ทำเฉพาะทานกันเนาะพี่นิคคงชอบนะพี่นิคก็สายเนื้อค่ะพี่นิคทานมีพี่อ้อมไม่ทานใช่ไหมฮะเชฟก็ทานเดี๋ยวซื้อแต่คือทำมัสมั่นเนื้อมันยากตรงที่เลือกเนื้อเชฟต้องเลือกเนื้อดีๆเรียบร้อยนะคะแต่ยกครับครับขอบพระคุณเชฟครับเดี๋ยวตามเอาไปสั่งหน้าร้านครับมัสมั่นมาใหม่ๆพี่อ้อมผมขอมัสมั่นด้วยนะฮะถุงหนึ่งเป็นครับเอากับข้าวมาทานที่ทำงานฮะวันนี้ค่อนข้างจะภารกิจยุ่งเหยิงหน่อยถึงแม้ว่าจะนักเรียนจะไม่ได้มานะฮะมาชิมนี่กันโดเอาไหมชิมไหมลองชิมดูไหมเอาไหมครับเดี๋ยวพ่อให้มามัสมั่นไก่พ่อแบ่งชิ้นใหญ่พ่อตัดแบ่งให้มัสมั่นไก่สูตรเชฟทองนะครับให้เพื่อนได้เห็นวิธีการทำหม้อใหญ่ๆนะทำขายทำแบบเร่งด่วนนี่อร่อยไหมเอามันไหมมันไหมมันสิคือโดกินมั่วเลยเอาดีที่เอากระดาษรีไซเคิลนะฮะกระดาษรีไซเคิลวางไว้บนโต๊ะทำงานแต่วันนี้ไม่มีนักเรียนมานะฮะเป็นวันที่วิไลจัดกิจกรรมงานวันครูกิจกรรมงานวันครูให้กับครูอาวุโสนะฮะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยจำกัดผู้ร่วมงานก็คือเฉพาะครูอาวุโสเท่านั้นนะฮะที่เข้าพิธีพวกเพื่อนครูจะแสดงความดีก็เว้นระยะห่างฮะก็ไม่เข้าไปเดี๋ยวรอแสดงความยินดีกันด้านนอกนะครับแต่ชิมด้วยอร่อยไหมกินเลยแกงมัสมั่นชิมบอกรสชาติก่อนหวานหอมหอมเครื่องเทศอ่ะน่าจะหอมเครื่องเทศพิเศษที่เชฟทองเขาใส่ไปแครอทไหมด้วยชอบกินแครอทไหมลองกินแครอทดิร้อนอุกทาอุกเลยว่าตัดไก่ให้ไปต่อดูอ่ะดูอ่ะอร่อยครับอร่อยหอมเครื่องเทศครับงั้นก็คลิปมัสมั่นนะครับชิมให้เพื่อนดูแล้วเปลี่ยนที่ชิมมาได้ชิมที่บ้านมาชิมที่โต๊ะทำงานฮะงั้นเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ